ทีละคันมันประมาณนี ลุชนาครับได้จับกลุ่มแก๊งลักรถจักรยานยนต์ครับแก๊งเนี่ยมีประมาณนะครับ10กว่าคนครับจับกลุ่มได้ทั้งหมดก็7คนที่ลักรถเนี่ยครับก็มีเปิดเว็บไซต์กันด้วยครับใช้ว่าบอยซ่าครับนะครับแล้วปรากฏว่าทางสำนักล้มก้าก็ได้สืบสวนจากสายลับนะครับมีการส่งมอบรถในพื้นที่ล้มก้านะครับการยึดปืนนี้ก็โยงมาจากเมื่อกลางเดือนที่แล้วครับทรัพย์สินในรถยนต์นะทุบเอาทองไป25บาทนะครับก็โยงไปถึงแก๊งพวกนี้แก๊งพวกนี้อยู่นอกพื้นที่แต่ก็มาทำมาหากินส่งมอบรถในพื้นที่ครับสืบสวนสอบสวนขยายผลอยู่ครับรายละเอียดผมจะท่านกับนะครับพันธนาเนี่ยได้แถลงต่อผู้สื่อข่าวครับเชิญครับลักรถจักรยานยนต์นะครับชื่อว่าแก๊งท่าข้ามบางมะกงนะครับก็จะมีเด็กวัยรุ่นหลายๆคนเนี่ยอยู่ในแก๊งโดยจะมีแกนหลักก็คือคนรับซื้อรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็จะมีที่เก็บรถจักรยานยนต์เป็นโกดังเราได้ทำการสืบสวนนะครับประสานงานกับตำรวจสืบสวนของสน.คลองตันด้วยนะครับจนกระทั่งขยายผลแล้วก็คลองตันก็จับได้เราก็จับได้นะครับทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเราจะในส่วนของพื้นที่ร่มเกล้าเนี่ยที่เข้ามาขายกันเนี่ยรถจักรยานยนต์ต่างๆจะถูกลักมาจากพื้นที่ต่างๆในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงจังหวัดใกล้เคียงก็คือสมุทรปราการจังหวัดชลบุรีนะครับก็จะมีที่ก่อเหตุเอ้ยเองไปก่อเหตุแถบเป็นท่านชลบุรีนะครับพื้นที่ของสภ.เสม็ดครับรถขายวันที่ไม่ไปถึงอาทิตย์เนี่ยแล้วทำไงต่อก็ใช้คนหนึ่งยันรถออกมายันรถท่าถีบด้วยท่านไหนแล้วสตาร์ทไงก็ต่อไงนะพอถีบเสร็จแล้วก็ต่อหายตรงต่อไงหายตรงอ่ะหรือต้องลื้อไหมฮะห้าทีเสร็จเลยไหมแสดงรถนี่โดนถีบทุกคันเลยหักทุกคันใช่ไหมคันเดียวครับต้องเริ่มเนี่ยเอาเงินไปทำอะไรอ่ะขายกระบะนี่รถเพื่อนแล้วไม่ใช่แต่งรถมอเตอร์ไซค์เรียนที่ไหนอ่ะให้รถกระบะรถใครรถกระบะเนี่ยเพื่อนชื่ออะไรยี่สิบก็มีเพื่อนเขานะครับอายุ17ที่มาอยู่ในแก๊งด้วยก็ใช้รถป้ายแดงรถกระบะป้ายแดงนะครับก็ทำกันเป็นขบวนการแล้วก็หลังจากเราจับกลุ่มแก๊งนี้ไปได้ก็เชื่อว่าในพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ของนครบาลเองก็คงจะทำให้เคสเกี่ยวกับลักจักรยานยนต์ก็คงจะลดลงไปครับทำมานานหรือยังคะส่วนใหญ่ไปก่อเหตุที่ไหนบ้างแบบแถวใกล้เคียงบางบ่อแล้วเงินที่ได้แต่ละครั้งเนี่ยเอาไปทำอะไรก็แบ่งกันเที่ยวมีการแบ่งหน้าที่กันในกลุ่มไหมว่าทำยังไงกันบ้างก็มีแล้วเราทำหน้าที่อะไรผมไม่ทำอะไรเป็นต้นทางรถยนต์ยานรถ